วัสดีครับแบซิสมาแล้วนะครับวันนี้มาชวนทำเมนูหมูผัดซอสเทริยากิใส่ไข่อร่อยๆกันวันนี้ผมได้เป็นหมูหมักนะครับเป็นหมูที่เขาใช้กินเป็นหมูกระทะนะครับเอามาหั่นให้เป็นชิ้นๆนะเราจะเอามาทำเมนูนี้กันขั้นตอนแรกก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปนะครับแล้วก็ใส่หมูกระทะหั่นเนี่ยลงไปนะครับและเราก็ทำการผัดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเนื้อหมูเนี่ยจะสุกนะเมนูนี้หวังว่าคงจะถูกใจเราเพื่อนๆที่ชอบกินหมูกระทะกันนะครับเราสามารถเอาหมูกระทะหมักเนี่ยมาประยุกต์ทำเป็นเมนูอื่นๆได้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะใส่ไข่ลงไปนะครับเป็นไข่ที่เราตีไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เดี๋ยวเราจะทำการเกลี่ยไข่ไปแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็จะรอให้ไข่เนี่ยเซตตัวสุกนะครับผัดตลบไปมาแบบนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเมื่อไข่เซตตัวสุกเป็นชิ้นๆแล้วนะเดี๋ยวเราค่อยเอามาผัดตลบรวมกับหมูนะครับตัวเนื้อไข่เนี่ยมันจะได้ไม่ไปติดอยู่กับหมูนะครับเมื่อไข่สุกแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นไข่ร่วนๆนะครับผัดไปกับหมูเนี่ยน่ากินมากๆเลยขั้นตอนต่อไปให้ใส่ผัก3สีลงไปก็จะประกอบด้วยถั่วลันเต้าแครอทแล้วก็ข้าวโพดนะครับทําการผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับตัวผัก3สีนี้จะเป็นผักแช่แข็งนะครับที่ผมซื้อมาจากซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับก็สะดวกต่อการใช้งานมากๆเลยเพราะว่าผ่านการต้มมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะเราจะทําการปรุงรสกันนะครับด้วยซอสเทริยากินะครับอันนี้ของผมจะเป็นซอสเทริยากิสูตรเข้มข้นนะมันจะข้นๆนิดนึงผมจะเอามาใส่น้ำลงไปนะครับ1ต่อ1ส่วนนะครับอย่างเช่นซอสเทริยากิ2ช้อนต่อน้ำ2ช้อนเช่นเดียวกันนะครับเอามาคนละลายผสมกันนะครับแล้วก็เอามาเทใส่ลงไปในเมนูนี้นะครับแล้วก็ทำการผัดคลุกเคล้านะครับนี่ตอนนี้ก็ผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆตักเสิร์ฟใส่จานนะครับสีสันน่ากินมากๆเลยครับเพื่อนๆแล้วก็กลิ่นเนี่ยหอมซอสเทริยากิด้วยเมนูนี้จะบอกว่าเป็นเมนูลูกครึ่งก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นลูกครึ่งไทยผสมญี่ปุ่นนะครับนี่หน้าตาน่ากินมากๆเลยตกแต่งด้วยผักชีนะครับเพื่อนๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับเมนูหมูกระทะผัดซอสใส่ไข่หอมๆนะครับที่มานำเสนอในวันนี้กินกับข้าวอร่อยมากๆเลยยังไงเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้จบแล้วลองทำตามดูทำตามแล้วเป็นยังไงคอมเมนต์มาบอกไว้ที่ใต้คลิปด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องแบซิสเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในเมนูหน้านะครับ